วัยรุ่นที่เนี่ยเขานิยมตั้งแก๊งกันอย่างคนเมื่อกี้ชื่อกันเป็นหัวหน้าแก๊งสเปิร์มมึงจำความหมายมันได้ไหมมึงบอกว่าเราคือแชมเปี้ยนเราคือสเปิร์มที่แข็งแกร่งกว่าสเปิร์มอีกหลายล้านตัวเราถึงเกิดมาได้ไงทำไมพวกนายถึงชอบมีเรื่องกับคนอื่นมึงน่าจะถามว่าทำไมคนอื่นถึงชอบหาเรื่องพวกกูมากกว่าถ้ามึงไม่เข้มแข็งมึงก็จะโดนรังแกไปตลอดถ้ามึงไม่มีเพื่อนมึงอยู่กับพวกกูก็ได้นะเว้ยมาแป๊บเดียวคว้าดาวินไลน์เป็นแฟนซะละรู้ไหมมีแต่คนกูอิจฉานายอ่ะมึงจำไว้อีดิวอ่ะของกูแบบเนี้ยมึงคิดว่าถูกแล้ววะปกติเราก็มีเรื่องไปทั่วอยู่แล้วได้เงินหรือไม่ได้มันต่างกันตรงไหนวะเพื่อนมึงอะสันดานไม่ดีดีๆมันก็ไปต่อยคนอื่นโดยที่ไม่มีเรื่องมาก่อนส่งเพื่อนมึงที่ชื่อสองมาซะกูจะให้โอกาสพวกมึงกลับบ้านโดยไม่ต้องเจ็บตัวหรือว่าเรียกร้องความสนใจกันแน่มึงจำไว้นะเว้ยถึงเราจะมีเรื่องชกต่อยแต่เราไม่ใช่นักฆ่าพวกผู้ชายเขาสู้กันแค่แพ้ชนะไม่เอากันถึงตายหรอกเว้ยไอ้เหี้ยนี่มึงที่ขาดมึงออกจากไอ้นี่ไปเลยป่ะมากไรกาไอ้เหี้ยกันการรักเพื่อนสำหรับกูไม่ใช่ต้องตามใจเพื่อนเสมอไปถ้ามันผิดก็ต้องห้ามเพื่อนมันไม่ได้คบกันแค่วันสองวันนะเว้ยแต่มันคบกันจนมันตาย